ี้เราก็จะมาสอนใส่คำบรรยายกันโดยใช้แอปพลิเคชันCapCut นั่นเองนึกชื่อตั้งนานนึกว่าจะจำได้แล้วเราก็ไปกันเลยก็จะมาสอนเลยนะทุกคนอย่างแรกเราให้เข้าไปที่ตัดต่อCapCutเลยตัวนี้นั่นเองนี่เราเข้าไปกันเลยคนลืมไปเข้าไปกันเลยหลังจากนั้นให้มากดโปรเจกต์โอ้ยอีกแล้วให้เรามากดโปรเจกต์ใหม่และเลือกคลิปที่เราต้องการได้เลยรูปหรืออะไรก็ได้ตอนนี้เราขอข้ามไปก่อนนะทุกคนไปแล้วหลังจากที่เราเพิ่มโปรเจกต์ใหม่แล้วเราก็เลือกคลิปที่เราต้องการได้เลยเราจะเลือกเป็นคลิปนี้อาจจะเลือกเป็นปกคลิปด้วยนะแล้วแต่เลยใครมีปกคลิปเรื่องของทุกคนเลยนะใครมีปกคลิปก็เอาปกคลิปของตัวเองเลยนะโอเคหลังจากนั้นเรากดเข้าไปแล้วอันนี้เราก็ไม่เกี่ยวนะเราคลิกไอ้นี่เฉยๆหลังจากนั้นเรามาแล้วใช่ไหมเราให้มาอยู่ตรงนี้ก็ได้อะมาตรงนี้เราก็ไปที่ข้อความแล้วก็เป็นคำอธิบายอัตโนมัติแล้วก็กดสร้างเฮ้ยทุกคนตะลิวบอกเลยก่อนที่เราจะกดสร้างใช่ไหมมันจะมีให้เลือกภาษาตรงนี้นะคะตรงนี้เลยเราไปกดเลือกภาษาก่อนนะแล้วมันจะมีคำว่าตรวจภาษาตรวจหาภาษาให้เราเลือกขึ้นมามันจะมีภาษาแรกเลยภาษาไทยให้เราภาษาไทยนะทุกคนจากนั้นก็กดถอยหลังแล้วก็เป็นวิดีโอนะไม่เอาอันนี้นะสองอย่างเนี้ยระบบเสียงกับทั้งหมดไม่ต้องเอานะทุกคนเอาแต่วิดีโอหลังจากนั้นเรากดสร้างได้เลยค่ะกดเลยหลังจากนั้นเราก็รอเลยนะรอไปสักพัก98 99แล้วหลังจากนั้นมันก็เสร็จแล้วใช่ไหมทุกคนนี่มันก็จะขึ้นมาเนี้ยนี่เห็นไหมจะขึ้นมาอย่างนี้อันนี้ไม่เกี่ยวดีกว่าอันนี้ลบดีกว่าลบเห็นไหมทุกคนเนี่ยเราก็กดไปที่อันนี้เลยนะกดไปตรงกรอบตรงนี้เลยนะแล้วก็กดตรงลูกดินสอก็จะขึ้นมาแบบนี้มันจะขึ้นข้อความถ้าเรากดอันนี้เลยนะมันก็จะมีให้เราเลือกฟอนต์ใครจะเลือกฟอนต์แบบไหนก็เลือกตรงนี้ก็จะเป็นฟอนต์แต่เราไม่ได้โหลดไว้แต่นะให้เลือกสไตล์ของเราได้เลยว่าจะเอาแบบไหนสีไหนเอาแบบไหนดีแต่เราจะเลือกเป็นแบบนี้แล้วกันนะง่ายดีชมพูสีเหลืองไม่เอาสีเขียวอ่ะเลือกเป็นสีเขียวนะแล้วกดติ๊กถูกจากนั้นแล้วก็ปึ๊บนี่เลยแล้วก็จะมาสอนใส่คำบรรยายกันใช้แอปพลิเคชันแค่นี้เราก็ทำได้แล้วแค่นี้เองนี่นะคะแค่นี้เองง่ายๆไปทำกันเลยนะบ๊ายบาย